เอาของมาด้วยครับเอาของมาด้วยท่านคะต้องกดข้างหลังนะครับพี่นอนไหมนอนจะได้ยินเสียงคนข้างหลังใช่พ่อยมพ่อเป็นคนสอนแล้วท่านก็ได้ลูกรับไปแล้วเพิ่งเผาเมื่อวันพุธที่แล้วมันแต่ว่าได้ข้อมูลมาไม่ครบก็คือว่าท่านได้ไปก่อนแล้วอาจารย์ทำเจตเทอร์มันทำไหมทำได้อยู่จงดูเฉพาะจงดูธรรมดาเขาเรียกว่าจงดูมังวัดตัวนี้จะทำได้อยู่ส่วนตัวนี้มันจะมีวิธีการที่ถูกได้ซึ่งยังไม่ทันมันทันไม่ทันได้เลยแต่ท่านก็ไปแล้วตัวนี้กดอัดแล้วก็หนูมีใครรู้จักตรงนี้นะนั่งแต่ตามที่นะรู้สึกสั่นๆของตัวอาจารย์อาจารย์สบายจังไม่ต้องกินเลยค่ะมาคุยกับเราไปเต็มที่เลยอาจารย์นะชี้ผมไว้ไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอโอกาสนะครับพระนิสิตนักศึกษาทุกรูปนะครับก็ขอเจริญพรอาจารย์ดร.ยโสธาราสิริภาประภากรและอาจารย์สุริยาคังฤทธิ์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5นะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับในมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเจริญหายนะครับกรณีศึกษาจงครูแพรดงนะครับจงครูแพรดงนะครับจัดทำนะครับแล้วก็บรรยายโดยพระนิสิตนักศึกษา3รูปนะครับด้วยกันนะครับรูปแรกก็จะประกอบไปด้วยท่านอาจารย์สมุทรอินิตนะครับกัลยาณธรรมโมนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับพระประหยัดตปะสีโลนะครับเลขากลุ่มครับแล้วก็กระผมนะครับพระสุตินสุจิตโตนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับนะครับก็สอนผู้อาจารย์ประจำวิชานะครับอาจารย์ดร.ยโสธารานะครับศิริภาภากรนะครับเป็นอาจารย์วิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการศึกษานะครับเรื่องจวงกรูแพรดงนะครับมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับก็คือศึกษาเรื่องความเชื่อนะครับของจวงกรูนะครับแล้วก็ศึกษาในบทบาทหน้าที่ของจวงกรูนะครับแล้วก็วิเคราะห์คุณค่านะครับที่มีต่อจวงกรูนะครับแพรดงนะครับจวงกรูจวงกรูแพรดงนะครับรวมๆแล้วนะครับก็คือจวงกรูกำเนิดนั่นแหละครับจวงมาถึงยอดต้องจับสูตรนะยันจับนะครับหนึ่งมาให้จับฝั่งนี้จวงนะครับหมายถึงยอดนะครับหรือส่วนที่สูงที่สุดนะครับหรือกระโจมนะครับรวมแล้วนะครับจวงกรูแพรดงไว้จวงกรูกำเนิดนะครับเป็นสถูปใบตาลนะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าใบตาลสลักลายเป็นสถูปใบตาลนะครับในสมัยก่อนนะครับส่วนมากเขาจะจัดทำขึ้นนะครับในกรณีที่มีการกำเนิดของเด็กทารกนะครับก็จะมีการจัดทำจวงกรูขึ้นเพื่อเก็บไว้บนหิ้งนะครับหรือบนหัวนอนเพื่อทำการ
บูชานะครับในวันพระทุกวันพระวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสหรือในวันที่เจ็บไข้นะครับไม่สบายนะครับก็จะมีการทำขึ้นนะครับเพราะว่าชาวกลุ่มชาวไทยนะครับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะครับมีความเชื่อว่าจุดกรูเป็นสิ่งที่สิงสถิตนะครับของดวงวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อของจวงกรูแต่ละจวงนะครับจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะครับเนื่องจากว่าเด็กเมื่อเด็กทารกเกิดมาแล้วเนี่ยครับถ้ามีสายรกพันรอบศีรษะเขาจะเรียกครูสนมนะครับถ้าเด็กทารกที่เกิดมาแล้วมีสายรกพันรอบตัวท่านจะเรียกว่าครูสังวาลนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือจะเรียกว่าจวงครูสนมสังวาลนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีสายรกพันรอบเอวนะครับเขาจะเรียกว่าจวงครูประจักครูประจักประมูลนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเด็กเกิดมาตามปกติจะเรียกว่าครูงงวัดหรือครูจวงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีศึกษาของกระผมนะครับก็จะเป็นของตัวนี้นะครับจวงครูแพดงซึ่งเป็นจูกรวงจูครูจวงนะครับเป็นทำในกรณีที่เราเกิดมาธรรมดานะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะครับจวงครูทั้ง3อย่างที่เหลือก็เชื่อว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะมีเขาเรียกว่ายังไงครับมีความจำดีนะครับจะเรียนอะไรก็ขลังนะครับจะเรียนอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานะครับจะห้ามเด็กเล่นหัวเด็กขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วมีการทำจวงครูไว้บูชาแล้วถ้าไปโดนหรือไปจับหัวท่านนะครับก็จะเกิดอาการชักนะครับหรืออาการไม่สบายนะครับสำหรับท่านได้นะครับจะจัดทำจวงครูทั้ง5แบบนะครับตามกำเนิดเกิดของเด็กทารกนะครับจะไม่สามารถทำผิดเพี้ยนนะครับได้นะครับเพราะจะเกิดอาเพศได้นะครับจะทำให้เกิดเพศภัยกับตัวเองนะครับจะทำให้ไม่สบายเจ็บแขนไม่สบายเป็นไข้ได้ป่วยนะครับโดยไม่รู้สาเหตุนะครับดังนั้นทั้ง5อย่างนะครับเกิดมาเมื่อเด็กทารกแรกเกิดมาก็ต้องมีการจัดทำปู่ย่าตายายพ่อแม่เราจะจัดทำขึ้นนะครับในทันทีนะครับแล้วจะเปลี่ยนจวงนะครับไปเรื่อยๆเมื่อเด็กนะครับโตขึ้นมานะครับตามลำดับนะครับความเชื่อที่มีต่อจวงครูนะครับเพราะว่าท่านเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตนะครับของดวงวิญญาณนะครับครูนะครับในที่นี้ผมก็จะให้ความหมายว่าเป็นผู้ที่ประสิทธิศาสตร์นะครับวิชาความรู้นะครับหรือให้คำชี้แนะนะครับให้คำสั่งสอนนะครับแพรโดมนะครับคิดว่าอาจารย์ลูกพระนาจารย์อุจันนะครับลูกมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเรานี่นะครับจวงครูจะมีพิธีประกอบขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเข้าส่งก่อนนะครับโดยจะต้องประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่าโจรมมดนะครับหรือร่างแม่มดนะครับจะมีร่างทรงมาเข้าและจะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่าจะต้องทำจวงครูแบบไหนนะครับเท่าที่ตาเล่าให้ผมฟังหากทำมาแล้วไม่ถูกนะครับต้องกลับไปรื้อแล้วก็ทำใหม่นะครับเอาชนะไว้ตรงหมดบาทพอเอาไว้ตรงหมดบาทดังนั้นข้างในนะครับจะมีสำหรับตัวนี้จะเรียกว่าจวงครูประจารมูลนะครับแต่ไม่ใช่ของผมครับของผมจะทำตัวนี้ครับแต่ผมใส่มาให้ดูเฉยๆว่าถ้าเป็นผู้ชายจะใช้สลับใบตาม4ใบนะครับถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้แค่3ใบนะครับในการทำจวงครูแต่ถ้าไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงนะครับใช้4ใบเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่
ชีพผมหายนะครับผมก็เลยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นจวงครูจวงครูมาม้วนนะจวงครูมาม้วนครูจวงอาจารย์คือเขาจะไม่ใส่นกนะครับแต่นี้ผมใส่ให้ดูนะครับเขาจะไม่ใส่นกถ้าเป็นจวงครูพวกจวงครูจารมุนจวงครูสนมนะครับจวงครูสนมสังวานอย่างนี้จะต้องใส่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นความเชื่อครับอาจารย์คือเขาเชื่อว่าเด็กทั้ง3ประเภทนะครับข้างบนคือว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะเรียนวิชาอาคมได้ขลังนะครับได้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เลยต้องมีการใส่แต่ว่าในประเภทที่3เขาก็รองลงมาจากไอ้ประเภทที่4จะรองลงมาจาก3ประเภทข้างบนส่วนประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายคือว่าเกิดมาแต่ว่าเรียนอะไรไม่ถามเลยเกิดมาธรรมดาแต่ว่าก็ต้องมีการทำเพื่อที่จะเป็นที่สักการะบูชาอันนี้สำหรับความเชื่อดั้งเดิมนะครับของตาซึ่งตอนนี้ตาก็ได้ชาปนกิจไปเมื่อวันพุธแล้วครับคือว่าผมไปได้แค่ส่วนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าผมเริ่มไปเรียนตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ได้ให้งานผมก็จะสามารถเรียนได้ทั้งหมดครับแต่อันนี้ผมเพิ่งไปเรียนได้อาทิตย์เดียวนะครับแต่ประกอบได้อยู่ครับและก็สามารถหาอุปกรณ์นะครับที่จะประกอบได้อยู่ครับต่อไปนะครับก็บทบาทนะครับแล้วก็หน้าที่ของจวนครูนะครับผมก็จะมอบให้อาจารย์ประหยัดนะครับท่านได้เป็นผู้บรรยายนะครับตามความเหมาะสมกับเวลานะครับการรักษาเวลาโอเคเลยนะครับบทบาทและหน้าที่ของครูนะครับอาจารย์จะได้เปิดเนี่ยครับด้านพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมสื่อสารเรื่องวิญญาณนะครับพิธีกรรมไหว้ครูพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษนะครับพิธีกรรมงานบุญกฐินอันนี้เขาก็นำไปใช้นะครับพิธีกรรมการบวชคนจุกนะครับด้านความเชื่อนะครับด้านความเชื่อนะครับถึงความด้านการสื่อสารถึงดวงวิญญาณนะครับด้านลักษณะมงคลและด้านความหมายนะครับทางด้านประเพณีการสื่อสารทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับมักมีโยมเครื่องบูชาจอมครูพยาโดมาประกอบในกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งในด้านความเชื่อและด้านพิธีกรรมจนกลายเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะครับภาพสะท้อนที่ได้จากจงกรูเพนโดนะครับภาพสะท้อนที่แสดงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะครับทางด้านจิตใจจะนะครับทางด้านจิตวิญญาณนะด้านสิ่งการรูปเคารพทางด้านการบูชานะครับก็สำคัญของจอมครูนะแปรโดนะครับถือเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะครับสามารถอธิบายถึงความสามารถสำคัญคือการบังเกิดใหม่ความกลับมาอีกเมื่อวิเคราะห์ถึงอิทธิฤทธิ์มนุษยวิทยาและสังคมวิทยานะครับ
จะให้ความหมายในเชิงกลุ่มชนที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีผลเชิงระบบโครงสร้างสังคมนิยมตีความแบบหลายมุมหลายมิติและใจมีความสำคัญย่อมผ่านวัฒนธรรมกลุ่มชนที่นำมาใช้ใหม่ๆด้านภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับและการนำมาเพิ่มมูลค่าและบูรณาการในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่เดิมนะครับจงภูแพดงเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายเขมรเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในเชิงปรัชญาที่สำคัญแทนอำนาจเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณทั้งเป็นสัญลักษณ์แทนร่างกายของมนุษย์และความดุสมบูรณ์ที่มีผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณกับเป็นสัญลักษณ์แทนการบูชาจงครูเพลงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้อาจารย์สมุทรนี่บรรยายต่อนะครับที่ได้จากธรรมชาตินั้นมาประกอบ
และได้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายในเชิงความเป็นมงคลความงดงามความสมบูรณ์และเหมาะสมกับจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นสำคัญ 3. ด้านสิ่งแทนรูปเคารพจวงครูประโยงเปรียบเสมือนครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในฐานะสิ่งเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตได้แก่ประสาทวิมานบ้านสัญลักษณ์ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญที่ได้ที่ใช้ในการอาศัยและประทับในฐานะวิญญาณสี่ด้านเครื่องบูชาเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรของกลุ่มชนชาวบ้านสวายกระดานจะใช้เป็นเครื่องบูชาที่เชื่อว่าเป็นของสูงและเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในจะประกอบด้วยใบพลูหมากแห้งบุหรี่มาครูทูบเทียนกรวยขันเป็นต้นจบแล้วอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงครูไตรลงนะบทบาทของครูไตรลงเอาไปใช้ทำอะไรทางพิธีกรรมนะครับนอกจากขอสรุปอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากว่าเป็นเครื่องบูชานะครับของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็ยังมีบทบาทหน้าที่ของจอมครูที่จะนำไปประกอบในพิธีงานบุญต่างๆได้ด้วยครับอย่างเช่นงานกระถิ่นงานทอดผ้ากระถิ่นนะครับก็ยังมีแต่งานบวชนะครับก็มีงานเผาปืนเนี้ยหรือเรียกหน้านะครับก็จะมีส่วนมากเราจะเห็นอยู่ในเขตพื้นที่ของเขมรนะครับกัมพูชาจะมีการทำจูนดูเยอะนะครับส่วนในพื้นที่ที่ผมไปศึกษานี้จะเป็นหมู่บ้านกระดานนะครับสวายนะครับหมู่ที่8แล้วก็10นะครับยังหลงเหลืออยู่รุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นตาอายุ107ปีนะครับที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสู่ผมแล้วครับอยู่ที่ว่าผมจะสามารถที่จะขยายจวงครูแปรโลงนะครับหรือจวงครูกำเนิดของครูท่านเนี้ยให้สืบทอดต่อสืบสานนะครับมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชนชาวบ้านสวายกระดานนะครับได้ยาวหรือเปล่านะครับส่วนการเพิ่มด้านมูลค่าอาจารย์นะครับถ้าเป็นลูกมะพร้าวสดนะครับซึ่งในบางที่เขาจะใช้ลูกมะพร้าวสดเนื่องจากว่ามันจะมีลักษณะความเชื่อคล้ายกับว่าคนเรานะครับมันจะมีการเหี่ยวมีการแห้งมีการเสื่อมสลายแล้วก็ข้างในมันจะมีน้ำเปรียบเสมือนเลือดนะครับของคนเรานะครับถ้าเลยใช้ลูกมะพร้าวแต่ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้จวงครูเราจำเป็นที่จะต้องเอาจวงครูที่เป็นไส้ในเป็นกะลานะครับเป็นกะลาแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็ตัดหัวหน่อยเดียวถึงอย่างไรก็ตามนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบจวงครูแต่ละอย่างนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีนะครับหลังจากเราตัดหัวออกนิดหนึ่งแล้วก็ทาชแล็กนะครับให้สวยนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้ก็จะมีใบตานสลักลายนะครับแล้วก็ฉัตรนะครับส่วนเทียนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตามกำเนิดเกิดของเด็กทารกนะครับเทียนจะต้องมีการผ่านพิธีกรรมนะครับถ้าเป็นเทียนตรงนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับเทียนตรงเขาจะเรียกว่าตีนอะไรอยู่นะครับเป็นเทียนธรรมดาเทียนแผ่นธรรมดาส่วนเทียนที่พันอย่างนี้นะครับจะเป็นเทียนประจักษ์ประมูลนะครับ
พระเจ้าละมุนต้องนำเทียนไปตากแดดไว้นะครับให้พอเทียนอ่อนตัวแล้วก็มาพันรวมกันนะครับให้เป็นอย่างนี้ส่วนข้างบนที่เราจะเห็นว่าคล้ายตรีอาวุธนะครับต้องทำเหมือนกันครับซึ่งเอามารวมกันก็จะเรียกว่าดวงตรูปัจจตระมูลครับถ้าเราเปลี่ยนเทียนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับก็จะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งตามจำนวนส่วนตัวนี้นะครับจะเรียกว่าตโรยนะครับจะมีตโรยมุกตายตโรยออสนะครับข้างนอกจะเป็นผ้านะครับข้างในจะเป็นสำลีนะครับใส่นะครับผมก็ไม่ได้ศึกษาความหมายมาว่าท่านใส่เพื่ออะไรนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็จะมีเทียนเรียกว่าตีนตำครึงนะครับถ้าภาษาไทยก็เทียนกรมนะครับภาษาเขมรเขาจะเรียกว่าตีนตำครึงนะครับอย่างที่เราเห็นจะขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ใบลำดวนนะครับที่ม้วนแล้วนะครับตามความเชื่อของเขานะครับก็ประมาณตอนนี้ตัวนี้ทำมานะครับก็ขอมอบให้กับอาจารย์สุริยาทางฤทธิ์แล้วก็อาจารย์ดร.ยศวรธารานะครับอาจารย์เอามอบให้อาจารย์หรือให้หัวหน้ากลุ่มมอบให้อาจารย์เพราะว่าไม่ที่มอบให้อาจารย์เผื่อว่าจะหวังคะแนนไหมคะคะแนนไม่หวังแต่อยากให้อาจารย์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำได้นะครับตัวสมบูรณ์แท้เลยครับแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ข้างในมีครบนะครับรวมทั้งไม้กองหลังก็มีนะครับก็จะให้อาจารย์เอาไปเพื่อที่จะศึกษาต่อยอดนะครับเพราะว่าโยมตาเขาก็คงจะปรับปรึ่งนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ส่งมอบตอนประมาณท้ายชั่วโมงตอนภาคบ่ายเนาะได้ร่วมกันเป็นภาคเลยจ้ะก็ขอสรุปจบแต่เพียงเท่านี้ครับมีอะไรสงสัยไหมครับที่ว่าอาจารย์ไม่มีอาจารย์น่าจะฉันเตียนแล้วนี่แหละครับจุดประสงค์และเป้าหมายที่จงครูออกมาตอนนี้ครับยงขอเวลาประมาณ1นาทีนะคะในการให้การสรุปการสรุปโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์1นาทีเนาะยงก็ต้องรักษาเวลานิดนึงนะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะบทความนี้เป็นบทความที่โฟกัสไปที่เรื่องของประโยชน์และคุณค่ามันจะต่างจากสองอันที่แล้วนะคะอันแรกอาจารย์มาดูนะคะว่าอยู่ขออนุญาตโฟกัสเรื่องตัวเปเปอร์ก่อนเนาะเราอาจจะไปปรับเพื่อใช้ในการเตรียมต่อประเด็นทัวร์อะไรก็ได้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่ออันแรกอาจารย์สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ด้านความเชื่อไปเลยอาจารย์อันแรกเป็นความเป็นมาไปเลย definition ของยูคือความเป็นมาแต่อาจารย์ก็คือประวัติศาสตร์ด้านความเชื่อของจงครูนี่แหละมันมายังไงของคุณคามีเพราะอันนี้เป็นมรดกของกลุ่มยติพันธ์คนไทยจะใส่เคมีกลุ่มจะเป็นหรือออสโซอิชติกเนาะเป็นกลุ่มเนี้ยเราจะได้เห็นเมื่อคนมาศึกษามาเราจะได้ท้าวความเป็นความเป็นมาอู้ว่ามันมาจากนั่นจากนี้ทางคติเป็นอย่างเนาะความเป็นมาของอาจารย์ร้านที่สองอาจารย์ศึกษาถึงมรดกวัฒนธรรมก็คือด้านจงตูเลยมันทำยังไงประกอบยังไงนั่นนู่นนี่ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดให้มันอยู่ในตัวข้อสองเดิมให้ละเอียดและครอบคลุมที่สุดตามสิ่งที่มันมีเนาะและที่สามอาจารย์เขียนสเตตัสและอาจารย์เขียนว่าคือประโยชน์คุณค่าและหนูก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ครอบคลุมคุณค่าที่มีจากตัวกลุ่มอาจารย์แบบนี้ดีไหมถ้าสมมติว่าเราได้อยู่กับพัฒนาต่อลองเป็นประโยชน์คุณค่าที่แนวทางการส่งเสริมอาจารย์จะได้สองอย่างอาจจะเห็นคุณค่ามาแล้วนะคนก็สามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปทำนั่นทำนี่ได้เพราะคนอ่านเนาะเรามันไม่มีใครรู้ดีกว่าคนที่ศึกษาอีกแล้วโอ้เราคุณก็ชี้ไปเลยว่าคุณเอาไปต่อยอดทำนั่นทำนี่นะโรงเรียนอย่างเงี้ยได้ชาวบ้านอย่างเงี้ยได้องค์กรทางวัดอาจจะมีนั่นนี่เราไม่รู้แหละเพราะคนศึกษาจะเห็นว่าเอาไปทำอะไรได้เนาะและหากอาจารย์มีสิ่งนี้ด้วยก็จะสมบูรณ์ที่สุดอาจารย์แต่ว่าหากของอาจารย์ไม่ได้จะเปลี่ยนตรงไปตรงนี้แต่อาจารย์ต้องไว้ตัวความเป็นมาก็คือสภาพปัญหาที่อาจารย์พูดกับมันเมื่อกี้ดังนั้นโยมขออนุญาตให้อาจารย์พูดที่หนึ่งน้องมีสองอย่างว่าอาจารย์การเยือนหายไปของโจมคุณเพลูหรือมรดกวัฒนธรรมการทำอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวในพิธีของคำเหลี่ยงเนี่ย
มันมีปัญหาอะไรเหรอในปัจจุบันมันยังมีคนนับถือบูชาอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์อันแรกนะและอันที่สองทั้งกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มทั้งสามท่านเลยโยมมีข้อโต้แย้งอาจารย์ให้คำตอบไปไม่ได้ในฐานะอาจารย์ไปศึกษามาแล้วอะไรมาจากอเมริกาอันนี้ไม่เชื่อเรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่อฝรั่งไม่รู้เรื่องอาจารย์ในฐานะเป็นคนในวัฒนธรรมเป็นผู้ที่นับถือเป็นผู้ที่อยู่กับมันและศึกษาอาจารย์สามารถอธิบายให้สมมติโยมมาจากอเมริกาไม่เคยรู้มันต่างอย่างไรอาจารย์มันมีข้อดีมันประเสริฐอย่างไรสำหรับคนที่นับถือกับไม่นับถือในอะไรนะอาจารย์ในตัวพิธีกรรมในตัวความเชื่อเรียกว่าความเชื่อวัฒนธรรมเนาะมันบอกอะไรอาจารย์คนนับถือเนี่ยมันจะทำให้เกิดในคุณธรรมจริยธรรมหรอหรือการเป็นมีพฤติกรรมที่ดีงามตามกรอบประเพณีอะไรใช่ไหมอยู่ช่วยบอกไอหน่อยฉะนั้นไอก็บอกว่าอยู่เฉยๆอยู่เอาต้นมะพร้าวมาทำมาปฏิบัติเฮ้ยอยู่งงไงหรือเปล่าอาจารย์เมื่อมันมีข้อคำถามจากสังคมเราต้องให้คำตอบในเชิงสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นหลักปรัชญาหรือหลักความเชื่อหรือหลักธรรมในเชิงพวกเราที่จะมาเอามาคลี่คลายมาตอบเขาอย่างไรให้เขาเชื่อและเข้าใจสิ่งนี้สองประเด็นที่อาจารย์ปรัชญาถามเราก็คือว่าเฉพาะชมพูไพโดเนี่ยทำไมปัญหาของมันถึงจะเริ่มหนักมันเป็นเพราะอะไรตัวที่สองก็คือว่าถ้ามาจากวัฒนธรรมอื่นอย่างเช่นอเมริกาเอยฮ่องกงเอยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องกับพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเขาไม่นับถือได้ไหมหรือมันมีประโยชน์ยังไงต่อการนับถืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าคนนับถือไม่หมายถึงเขามีพฤติกรรมที่ดีงามไหมเขาถามมาว่าถ้าพวกคุณนับถือสิ่งนี้แล้วชีวิตของคุณดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นมันดีขึ้นแบบไหนอะไรปฏิบัติตามคำสอนยังไงหรืออะไรยังไงแบบไหนหรือไม่นับถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอามาปั้นเป็นรูปกระต่ายมาตั้งไว้แล้วบูชาอย่างนี้ก็บูชาลูกกระต่ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาพระศิวะมาวางดีกว่าไหมเดี๋ยวคนไปดูเยอะแยะทำไมต้องมาต้องถือเนี่ยมันให้อะไรอันนี้เป็นโพเป็นจุดในราชาในคนศึกษาต้องพูดที่คนต่างจะต้องเข้าใจบ้างต้องถูกถามแน่นอนฉันต้องถูกถามเพราะว่าทุกคนที่มาศึกษาวัฒนธรรมแบบนี้มันมีสาระอะไรลึกๆมีอะไรกับอะไรกับป้อกับแป้ใช่ยุ่งอาจารย์เซอร์เพโดอาจารย์เซอร์เพโดก็นั่นบ้านฉันเขาก็นับถือกระบอกกระบอกใช่ไหมอาจารย์ในวันที่เนี่ยเขาจะได้เห็นเข้าใจเขาคุ้นค่าคำตอบอยู่ตรงคะแนนได้ทันนะจะรอนอนพูดนานไม่ได้อาจารย์ทำงานปากเขียวแล้วปัญหานะครับของจงครูแพรโดนะครับเน้นไปที่จงครูแพรโดปัญหาก็คือว่าตอนนี้นะครับหาคนสืบทอดนะครับต่อที่จะอนุรักษ์รักษาจงครูแพรโดนี้ยากมากครับยากจริงๆนะครับยากตั้งแต่ผมได้โจทย์มาแล้วครับว่าต้องเป็นแพรโดผมลงไปหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านซึ่งมีคนพอรู้จักที่ว่าเป็นแพรโดนะครับเขาพอรู้จักแต่ไม่รู้ว่าจะต้องประกอบยังไงแต่รู้ว่าเคยมีนี่แหละในสมัยก่อนเขาเคยมีการนำลูกมะพร้าวเนี่ยมาทำปัญหานะครับปัจจุบันก็คือไม่ใช่ว่ากำลังจัดนะครับแต่ว่าก็เลือนหายไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ศึกษาให้ลูกมะพร้าวครูจวงเนี่ยอยู่นะครับก็ต้องมีการเพื่อที่จะสอนนะครับหรือสืบทอดนะครับต่ออาเด็กรุ่นหลังนะครับโดยที่ผมก็ได้เข้าไปโรงเรียนก็ได้ไปสอนบ้างนะครับไปสอนเรื่องวิธีการแกะสลักใบตาลเฉยๆนะครับยังไม่ได้รวมไปถึงรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยยืดนะครับอายุของจวงครูนะครับให้อยู่ไปอีกหน่อยอาจารย์คะคือไม่มีคนมาทำต่อมาสืบสานเลยไม่มีคนนับถือทำไมก็ถึงไม่นับถืออาจารย์ก็การบูชาพระองค์ทำไมไม่มีในปัจจุบันเนื่องสมัยปัจจุบันนะครับที่ว่าไม่มีการไม่มีความเชื่อเพราะว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเด็กชายเด็กวัยรุ่นในสมัยปัจจุบันส่วนมากจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ถึงความหมายของจวนครู
นะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยให้ความสนใจไม่เคารพนับถือคนแก่ที่สอบด้วยครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ระยะครับถ้าอยากให้ดีคือน่าจะศึกษาเรื่องว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำเพื่ออะไรแล้วก็ได้อะไรแล้วก็มานกใช้ประโยชน์อะไรมีการสื่อสารแทนอะไรที่จะได้ประโยชน์จากการที่เราทำนั้นมีความหมายอยู่จ่ายกันทุกชิ้นมีความหมายแน่นอนมีที่มามีประวัติว่าทำไมจะต้องอย่างนกเสกเนี่ยแต่ถ้าให้ผมเล่าความเขาเรียกนกเสกนะครับหมายถึงว่านกตัวนี้จะอยู่สี่มุมเหมือนกับจวงบูนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชาวไทยเชื้อสายโบราณจะรู้จักจวงบูนหรือเปล่าและจะมีจวงบูนนะครับจะเหมือนจวงบูนและจะมีนกเสกอยู่ประจำทิศทั้งสี่เห็นไหมครับนกเสกตัวนี้จะช่วยปัดเป่านะครับสิ่งไม่ดีความสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ปัดเป่าโรคภัยได้นะครับนั่นแหละครับเป็นโจทย์ที่อยากฉันเข้าเลยเป็นโจทย์ที่อาจารย์ต้องไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาแล้วก็ฉันเข้าอย่างเดียวเลยถ้าต่อไปคือข้อที่สองนะครับอะไรข้อที่สองว่าอะไรนะครับคือถ้าคนฝรั่งบางค่ามองเข้ามาเนี่ยเขาจะรับรู้อะไรจากสิ่งที่พวกท่านนับถือหรือเนี่ยครับนับถือแล้วได้ยังไงคือนับถือเรื่องนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นศรัทธานะครับคือถ้าเราไม่เชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลกระทบใดๆแต่ว่าชาวกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายพม่าเนี่ยเขาจะมีความเชื่อตั้งแต่เกิดแล้วนะครับตั้งแต่เกิดคือว่าเกิดมาปุ๊บเขาก็ต้องทำเลยนะครับทำมาปุ๊บเลยแต่เพิ่งมาเรียนใหม่ไม่ใช่เพิ่งเลื่อนหายเราน่าจะเลื่อนหายมานานแล้วครับก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะมีบางบ้านเท่านั้นที่ว่าตมาไปสวดมนต์แล้วจะเห็นเขาวางไว้ตรงนี้แต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้เล็กมากเลยนะครับก็มาตรงนี้เพื่อนค้าใหญ่เลยอาจารย์ค้าอันนี้โยมอยากขอพูดไอ้พ่อโยมไม่รู้จักอันนี้เนาะโยมเป็นคนคุยอาจารย์ลองดูนะฟังนิดนึงนะอาจารย์ลองดูว่าถ้าคนนับถือกับไม่นับถือต่างกันอย่างไรสมมติอาจารย์เราอยากสอนลูกสอนหลานเนาะการที่ให้เด็กได้ดำเนินตามประเพณีหรือจริงๆก็คือสอนให้เขาทำเรานั่นแหละประมาณนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการสอนลูกหลานตามร่องรอยอย่างนั้นก็เลยเป็นความเป็นพิธีกรรมความเชื่อไปใช้ความเชื่อเป็นตัวนำเวลาเราบอกอะไรในทางที่ดีเด็กก็ได้เดินตามเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติตั้งแต่เด็กใช่ไหมอาจารย์ดังนั้นถ้าเราตอบว่าเวลาที่คนนับถือแล้วมันช่วยเด็กยังไงอาจารย์ในความสุขของเราในการเราทำสังคมฝรั่งก็จะฟังอ๋อเพราะเราก็ไม่รู้จะต้องไปบังคับให้มันทำอะไรบ้างต้องใช้ความเชื่อมาบังคับให้เขาอยู่ในร่องในรอยปฏิบัติตามจริงๆคือการขัดเราทางสังคมที่เขามีความรู้มาฝรั่งฟังก็อ๋อมีคุณค่าอาจารย์นิยมขอเสริมนิดหนึ่งเนาะอาจารย์ใจจริงใจจริงขอบคุณค่ะอาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ขนมเรียบร้อยแล้วปีที่ผ่านมาเรื่องอะไรกันแน่เก็บตัวนี้ไว้ที่มองที่การขายตรงตอนมาขอบคุณค่ะท่านชันตรีมาใช่ไหมคะอาจารย์ยืนก่อนเนาะขามีบนค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าเราหมุนบ้างที่พ่อไปใส่เยอะเทียนกระซังแล้วสามสิบหาก็ได้ไม่ใช่เยอะสวยเลยสวยนี่ตัวสีแดงงามสวย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 สวเห็นจะบอกว่าเกิดเขาอะไรอยู่
สมุนไพรกันเนาะมีก็ได้ครับจริงๆแล้วเป็นการเรียนของเขาตูนอยู่ทางต่อแล้วก็คุณไปที่เรียนได้ตลอด3ปีนะครับได้มั้ยคุณเรียนก็พอได้ไม่ขัดกันครับถ้าเกิดได้เรียนกันก็คือระดับสนามมีชั้นที่ว่าเสร็จเนี่ยยังดีมากนะครับได้ขึ้นมาก